แรกเลยแล้วขึ้นรถเมล์กลับก็เลยไม่กล้าที่แรกก็ไม่กล้าแต่กลัวเขาขึ้นรถเมล์กลับแล้วไปติดกับคนอื่นก็เลยตัดสินใจมารับเองนี่เคสแรกที่นี่แหละรับจากนี่ไปลาดยาวพอมีคนรู้ว่าเรารับปุ๊บก็มาประสานเป็นพ่อกับแม่ส่วนมากจะมาพ่อแม่ให้รับลูกกลับซึ่งป่วยอยู่หลายวันเนี่ยหาคนยังไงก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้าไปรับก็เลยตัดสินใจเห็นว่าเป็นสงสารชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจลองทำดูครั้งแรกก็กลัวนะแต่พอไปสัมผัสจริงๆแล้วไม่น่ากลัวคนที่น่ากลัวกว่าเราก็คือที่ทำงานกับพวกนี้หมอกับพยาบาลเราก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปถ้ามีใครเดือดร้อนเรื่องนี้น่าสงสารเขาจะไปรับปัจจุบันนี้ก็ทำได้ทุกวันเลยนะตั้งแต่ทำมาก็9รอบแล้ว22คนคนป่วยล้วนๆนะที่ไปรับเนี่ยคนป่วยล้วนๆก็ทุกคนที่มาขอร้องนี่เป็นพ่อเป็นแม่ส่วนมากไก่เลือดทั้งนั้นเราก็อดสงสารไม่ได้ก็ต้องไปแต่คนทำจริงๆนะเคยถามลูกน้องไปได้ไหมขอเลยบอกใช้อะไรก็ได้แต่อย่าใช้ไปงานแบบนี้เลยนะแต่เข้าใจเขาก็ห่วงครอบครัวห่วงว่าโลกนี้มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ต้องระมัดระวังให้ดีป้องกันได้นะครับสาเหตุที่เราต้องขับเองนะครับเพราะอะไรนายกครับที่ขับเองมันไม่มีคนขับใครไปก็ไม่ไปก็เลยทีแรกมีลูกน้องอยู่คนตอนนี้ก็หนีแล้วกลัวคนโน้นพูดคนนี้พ่อแม่พูดไม่ให้มาแล้วก็เลยต้องขับคนเดียวพอได้รับการประสานมาก็รับปากแทบทุกรายแต่จะรับเฉพาะคนป่วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในตำบลระยาคนข้างเคียงใครเดือดร้อนเนี่ยที่รับเนี่ยก็มีตำบลข้างเคียงด้วยนะครับที่ช่วยเหลือครับนี่ก็ต้องใส่ตลอดตั้งแต่รับผู้ป่วยก่อนรับผู้ป่วยใส่ก่อนจากบ้านไปก็ไปธรรมดาใกล้ๆถึงปลายทางก็เปลี่ยนแล้วก็ตั้งแต่เปลี่ยนมาก็จนส่งคนป่วยเสร็จปัจจัยเลยนี่ปัจจัยแมสนะครับแล้วก็มีชุด
ีหมวกข้างในอีกตัวนึงไม่คิ้ว